ท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้วันที่15สิงหาคมปี2559ใครต่อใครเขาบอกว่ามันปีลิงแต่ผมไม่แน่ใจแล้วครับผมว่ามันน่าจะเป็นปีแพะมากกว่าเข้าใจตรงกันนะครับก็เลยใส่เสื้อตัวนี้มาบางคนเขาก็บอกว่าผมใส่เสื้อผิดปีแต่ผมว่าเสื้อตัวนี้มันถูกสถานการณ์เข้าใจตรงกันอีกทีนะครับ เอาละครับเรามาสนทนากันด้วยเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองซึ่งเรื่องใหญ่สองเรื่องที่จะต้องคุยกันก็คือสถานการณ์ระเบิดในเจังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็เมื่อวันนี้ที่จังหวัดยะลาก็ระเบิดขึ้นมาอีกหลายจุดเจ้าหน้าที่เขาก็กําลังสืบสาวราวเรื่องกันอยู่แล้วก็ผลพวงควันหล,ล,ล,ลงจากการทําประชามต,ติทั้งในแง่ข้อเสนออะไรที่มันหลุดโลกอะไรที่มัน เป็นเรื่องที่นักการเมืองหลากตั้งเขาพยายามจะแสดงออกว่าเขารักชาติเขาบริสุทธิ์เขาโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงสภาพธรรมชาติสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วก็ในมุมของบรรดาผู้ที่ยังประสบชะตากรรมถูกจับกลุมคุมขังอยู่นะครับวันนี้ ก็มีการนำตัวสอส,อสอทัศนีบุรนุปกรคุณบุญเลิศบุรณุปกร,ลร,ปกรและคณะอีกรวมสิบกว่าคนที่เชียงใหม่นี่ยนะฮะออกจากเรือนจำมาขออนุมัติฝากขังผัดสองซึ่งแน่นอนว่าทีมทนายความเขาก็เตรียมการที่จะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวอีกครั้งหนึ่งผลจะได้ไม่ได้รู้กันบ่ายวันนี้แหละฮะเป็นแต่เพียงว่าวินาทีที่ผมบันทึกเทปเนี่ยยังไม่ทราบผลเท่านั้นเองแต่ว่าภาวนาว่าทุกคน น่าจะได้รับอิสรภาพที่กองปราบเขาก็เอาสอส,อสอรังสรรส,สอสมโพสสายเทพแล้วก็คณะอีกจํานวนหนึ่งออกจากมทบ11มาตรงนั้นที่ภูเขียวชัยภูมิก็ยังมีเรื่องของไผ่ดาวดินยังคงถูกจํำขังนี่คือภาพกว้างๆของเนื้อหารายการในวันนี้นะฮะส่วนเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับผมใส่โพสเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเมื่อช่วง,วงสายๆก็ปรากฏว่า มีมิตรักแฟนเพลงนะครับส่งข้อความมาใน Facebook หลายรายว่าแม้อยากได้เสื้อจังอยากเอาแบบนี้แหละแบบรูปแพะแบะแบะแบะ,แบะเนี่ยนะผมก็กํำลังคิดอยู่นะครับแต่ว่าก็คงเห็นว่าคิดไม่อยากเกินไปแล้วฮะเดี๋ยวจะบอกให้ทีมงานเขาลองทำไว้สักจำนวนหนึ่งขายราคาไม่ต้องเอากำรีกำไรอะไรกันมากมายละอย่างน้อยถ้าใครอยากได้มาซื้อไปก็ ใส่เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกของความเจ็บปวดในสถานการณ์ที่เออะอะไรไปไหนไม่ถูกก็มาลงที่เสื้อแดงนี่แหละถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คืออะไรอะไรก็กูนี่มันเป็นอย่างงี้ครับแต่ว่าทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ที่มีขบวนการประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมเนี่ยก็เจออย่างที่เราเจอนะครับคือท่านอย่าไปคิดว่า แม้เป็นคนเสื้อแดงแล้วมันก็โดนอะไรทุกอย่างหลายประเทศนะครับกว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้เนี่ยโดนไม่ได้น้อยไปกว่าเราและหนักกว่าเราอีกสําหรับขบวนการต่อสู้นี่ก็คือโลกของความเป็นจริง้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับเราจะคุยกันหลังจากที่ผมได้รายงานความคืบหน้าโครงการด้วยรักและแบ่งปันก่อนแล้วก็ย้ําอีกทีนะฮะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวจะบอกทีมงานเขาให้ทําไว้สักจํานวนหนึ่งพอเรา ใครอยากใส่เสื้อตัวนี้ไปตลอดปีตลอดชาติมันก็คงไม่ใช่ละ่ะแต่ท่านบอกว่าอยากได้อยากได้ก็อาจจะมีขายช่วงวันเสาร์วอาทิตย์ที่เขาจะมีการจัดงานนะครับหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับส่วนจะซื้อจะหากันเพิ่มประการใดอย่างไรหรือว่าจะไปทำก๊อปปี้ให้เหมือนนี่มันก็ไม่มีใครใครเข้าสงวนลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าขอความกรุณาอย่ามาขอฟรีนะครับเพราะผมก็ทำไว้ใส่เองก็มีจำนวนจำกัดอา้า กลับมาที่โครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับวันนี้มีสองทุนด้วยกันที่จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคือทุนที่167มีผู้ใช้ชื่อว่าชาวบ้านชุมชนคลองเตยส่งเรื่องราวของเด็กชายวิโรไทยรุ่งแสงจันทร์นักเรียนชั้นป1ชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหานครมาถึงโครงการพ่อเพิ่งผ้นโทษ ย่าพาวิโรไทยกับพี่ชายมาอยู่กับพ่อทั้งครอบครัวหากินอยู่ที่ท่าเรือมีงานเป็นบางวันยามขัดสนไปหากวาดข้าวสารตามเรือบรรทุกข้าวที่มีกระสอบแตกอันนี้ผมขยายความนิดนึงนะฮะคือให้ทีมงานเขาสอบถามหมายความว่ามันมีเรือบรรทุกข้าวสารไปส่งออกไปขายอย่างเงี้ยและพอกระสอบแตกมันก็จะมีเศษข้าวเนี่ยตกอยู่ตามพื้นเรือนะครับครอบครัวนี้เขาก็จะไปไปกวาดแล้วก็ เอาง่ายๆว่าเอามาคัดเอามาแยกแล้วก็มาหุงกินกันประทังความหิวนะครับย่าอยู่ดูแลหลานบางวันไปรับจ้างล้างจานย่านท่าเรือเพื่อนบ้านห้องข้างๆแบ่งปันอาหารให้บ้างก็ดูแลกันตามกำลังครับคุณครูพันนีบอกว่าว,วิโรไทยเป็นเด็กน่ารักแต่ครอบครัวยากจนล่าสุดทางโรงเรียนเพิ่งช่วยเหลือเรื่องชุดพละทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีของพ่อ ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่341-236-6692ครับทุนที่168นะครับคุณสุนันสารชาติส่งเรื่องราวของลูกสาวเด็กหญิงทิติรัตน์หรือแอมอายุ11ปีจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพ่อตาบอดเป็นหมอนวดแผนไทยแม่รับจ้างทั่วไปอาชีพของทั้งคู่วันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้เงิน แอมเรียนชั้นป .5 เปิดเทอมใหม่ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆคุณครูชัยยุทธพวมหนวยการโรงเรียนบอกว่าพ่อเปิดร้านนวดหน้าโรงเรียนแต่ลูกค้าย,ยังน้อยรายได้ไม่แน่นอนเป็นครอบครัวที่น่าสงสารทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีของแอมทกศเลขที่0 2 0 0 5 6 248560นะครับนี่คือ2ทุนสำหรับวันนี้ผมจำเป็นจะต้องพูดคุยถึงเรื่องโครงการนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมความที่เราเดินมาเนี่ยนะฮะไอที่ผมโพสต์เนี่ย219โครงการาโทษ219อกทุนณนะวินาทีนี้แต่ว่าที่อูกันไปจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะทะลุ250ไปแล้ว แล้วก็ที่ยังรอโอนอยู่เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างทีมงานข้อประสานข้อมูลนี่ก็อีกหลายรายเดินไปเดินไปเนี่ยนะครับมันเริ่มมีกรณีแปลกๆที่จำเป็นจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกันก็คือว่าถ้าท่านส่งเรื่องมาลำบากจริงขัดสนจริงเนี่ยผมรับประก,กันทุนจะถึงท่านแน่นอนแล้วไม่ช้าไม่นานนะครับผมไม่ทำให้เยินเยอะแล้วกำชับทีมงานตลอดว่าอย่าทำให้ ลูกๆหลานๆที่เขาเขียนจดหมายมาหาเนี่ยมีความรู้สึกว่าแหมว่าจะได้ทุนการศึกษาจากโครงการนี้ต้องพยายามยากลำบากที่อัตคัดอยู่แล้วก็ยิ่งขัดสนมากไปอีกเพื่อมาขอทุนเนี่ยอย่าให้รู้สึกแบบนั้นให้รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้รับน้ำใจจะมีมิตรภาพมีความอบอุ่นที่เกิดจากการแบ่งปันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับ แต่ว่ามันเริ่มมีประเภทที่ส่งเรื่องเข้ามาแล้วทีมงานเขาพูดคุยเขาประสานงานแล้วมีอาการแปลกๆเอาง่ายๆครับผมไม่ต้องอ้อมคอบ,ค,อบคือมีลักษณะเหมือนไม่ลำบากจริงแล้วก็จะเขียนมาหลอกขอตังกันเนี่ยอันเนี้ยอย่าทำเลยครับคือเวลาเราพบเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันไม่สบายใจครับแล้วก็ผมให้ไม่ได้คือถ้าหาก มันเป็นความยากลำบากซึ่งตรงไปตรงมาเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีที่จะปฏิเสธเลยไม่มีองค์ประกอบในการพิจารณาอื่นนอกจากเรื่องนี้แต่ว่าเขียนมาอย่างหนึง่งตรวจสอบจากคนรอบข้างหรือครูบาอาจารย์เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเราก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจ นะครับดังนั้นมันเริ่มพบเห็นมากกว่าหนึ่งนะครับก็เลยต้องสื่อสารกันหน่อยผมไม่ได้ไปหวงแหนเงินทองอะไรนี่หรอกเพราะไม่ใช่ตังผมแต่ว่าผมยิ่งไม่ใช่ตังผมเนี่ยนะฮะผมยิ่งต้องดูแลอย่างอย่างดีที่สุดเท่าที่กำลังผมทำได้เพราะว่าไม่งั้นมันเกิดความเสียหายแล้วผมต้องรับผิดชอบต่อเจตนาอันบริสุทธิ์ของ เจ้าของเงินทุกบาทที่เขาบริจาคมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ต้องอธิบายความกันแล้วเรากำลังจะเดินไปสู่การเป็นองค์กรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบูญนิธิถ้าหากว่าทำทุกอย่างมันไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยมันไปต่อแล้วมันไม่มีความสุขนะครับเพราะนั้นผมว่าให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของลูกหลานไทย คนทุกฝ่ายทุกภูมิภาคที่เขาลำบากอัตคัดนี่ขอความกรุณาอย่างนั้นเถอะครับไอ้ประเภทวัตถุประสงค์อะไรที่มันไม่เข้าทา่าไม่เข้าทางนี่อย่าเอามาปนเลยปนแล้วผมจับได้จับได้แล้วผมไม่ให้ไม่ให้แล้วอย่าโทรมาทวงมาถามอ่ะมันจะไม่สบายใจกันเสียเปล่า,ลานะครับเอากลับมาที่เรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับว่าด้วยเรื่องระเบิดสมจังหวัดชยายอ่า เจ็ดจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งมีความพยายามในการที่จะชี้นำสังคมให้เข้าใจว่านี่เป็นการก่อเหตุลงมือของฝ่ายที่ไม่พอใจผลประชามติแน่ๆแ,แล้วครับคือเขาปรับเข็มทิศชี้มาที่คนเสื้อแดงตั้งแต่ระเบิดยังดังไม่เสร็จครบทุกจังหวัดด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการไปควบคุมตัว พี่น้องประชาชนซึ่งได้สแสดงออกทางการเมืองร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยในเรื่องของการเปิดศูนย์ปราบโกงในเรื่องของการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือกิจกรรมอื่นๆก็ตามเวลานี้เนี่ยขอบข่ายพื้นที่ที่มีการควบคุมตัวเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในภาคใต้นะครับในต่างจังหวัดเนี่ย รับรู้เหตุการณ์นับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วอ่างทองสกลน,นครมหาสารคามหนองคายในกรุงเทพนี้ก็มีทั้งหญิงทั้งชายนะครับเขาไม่ได้ละไม่ได้เว้นเนเอาไปแล้วก็อ้างว่ายังไม่เป็นผู้ต้องหาแต่เอาไปสอบปากคําแต่ไม่พูดให้ชัดไงว่าสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยว่าเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตรเุระเบิดก็ว่ามาสิครับ สังคมก็จะได้รู้ไงว่าคนอายุห้าหกปีบางคนจะ70อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลน,นี้สงสัยว่าจะเป็นพวกวางระเบิดเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าธรรมดาเนี่ยก,กลายเป็นบุคคลที่หน้าหวาดระแวงของฝ่ายความมั่นคงไม่น่าไว้วางใจหรือว่าจริงๆเนี่ยไปเห็นรูป ไปเห็นกิจกรรมไปเห็นความเคลื่อนไหวไงคืออย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่าตั้งแต่22พฤษภาคม5เเป็นต้นมาเนี่ยเขาตามเอ็กซเรย์ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยในส่วนภูมิภาคเนี่ยชัดแล้วพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในแต่ละจังหวัดก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นการปิดบังด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย มันเป็นเรื่องที่ควรจะภาคภูมิใจโดยซ้ำไปว่าฉันไม่ยอมรับการรัฐประหารฉันต้องการ,ราาประชาธิปไตยนี่เขาก็ทำกันเปิดเผยใช้ชีวิตปกติเป็นสุดจริตชนเหมือนคนทั่วๆไปดังนั้นฝ่ายความมั่นคงก็เที่ยวดอมๆม,มองๆจับจ้องกันไว้แล้วพอเกิดเหตุตูมตามขึ้นมาก็เลือกตปา้าตามสบายเลยครับจะไปหยิบไปจับไปคุมคนไหนมากวาได้แล้วข่าวก็ออกทุกวันไง เดี๋ยวจับแนวรวมตรงนั้นเดี๋ยวจับประชาชนตรงนี้สามสี่วันผ่านไปมีแต่การจับประชาชนฝ่าย,รายาประชาธิปไตยไอ้คนที่พอตั้งสติไหวก็โอเคแล้วครับแต่คนที่มันตะเิดเปิดเปิงไปด้วยอัคติแล้วเนี่ยเชื่อกันไปใหญ่นะครับโอ้ยผู้จาวิภาควิจารณขยายผลวิเคราะห์วิจัยกันใหญ่โตในโลกออนไลน์ในอแอปพลิเคชันไลน์ท่านไปดูเถอะ แม่เห็นอ้พวกนี้วิเคราะห์แล้วผมอยากจะให้บรรดาตำรวจทหารนี่ลาออกให้หมดแล้วใ้พวกนี้ไปทำแป๊บเดียวครับชี้ได้หมดอะว่าใครเกี่ยวข้องใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วบ้านเมืองก็เกิดความสับสนซุ่มเสี่ยงจะโกราหุนด้วยซ้ำนะครับระเบิดไม่กี่ลูกในหลายๆจังหวัดภาคใต้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วครับมันเรื่องใหญ่แต่ระเบิดของความ ขัดแย้งของความชิงชังที่กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนี่อันนี้ทําท่าจะใหญ่กว่านะผมจะบอกให้แต่รัฐบาลไม่เคยสนใจไงพูดไปหลายหนก็ไม่อีนงังครั้งขอบก็เฉยเห็นว่าได้ประโยชน์ไงเพราะว่าชนะประชามติแล้วก็เอาสถานการณ์นี้เหยียบพวกเห็นต่างให้ให้ต่ำาให้จมลงไปอีกในฐานะที่เรียกว่าแพ้แล้วมาวางระเบิด ก็จะทำทำบ้าอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องพายแพทยเจ็บปวดอะไรเลยนะครับปี50เนี่ยคุณก็ได้รัฐธรรมนูญที่คุณต้องการผ่านประชามติคุณบอกว่ารับรับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังแล้วพอเอาจรงิงๆก็แก้ไม่ได้แก้ได้แต่รัฐบ,บาลอาภิษ์รัฐบ,บาลยิ่งลักมาจะแก้ช่องทางเดียวกันนะครับไปยื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญติความว่านี่คือการจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ก็ความจริงมันมาแบบนี้เราเนี่ยอยากชนะประชามาติอันนี้นะถูกเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้เนื้อหามันมีปัญหาแน่นอนแต่บังครั้อันนั้นนะใช่แต่เมื่อผลออกมาคะแนนบอกว่ารับก็จบอะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่สถานการณ์ต่อไปก็เท่านี้แล้วเราอยากให้ถึงวันเลือกตั้งไวๆด้วยผมนี่อยากจนตัวสั่นขนลุกเลยนะผมจะบอกให้ ยิ่งมีพรรคการเมืองของคุณภัยบุญนิติตะวันประกาศบอกว่าจะตั้งพรรคแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแหมพ่มพอเจ้าบักคุณลุนช่องผมอยากจะให้ตั้งสบายนี้อ,อ่คือคือตอนนี้ผมผมอัดรายการตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรายการแล้วก็จะงงว่านี่มันค่ำแล้วบ่ายไหนเอาตั้งซะวันนี้วันพรุ่งนี้แหละผมรอมานานแล้วนะครับให้พลเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกให้มีสภา ผมรอวันที่ผมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัวเท่ากันเนี่ยมาสองปีกว่า,วาแล้วแล้วจะไปวางระเบิดหาอาวุธที่เรียกว่าหอกอะไรมันไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยแลดูเหมือนประสมประโยชน์ไปด้วยไงคือฝ่ายของคุณสุเทพก็นแน่นอนแล้วครับอะไรที่จะทำลายความชอบธรรมท,ท้งนี้ได้ เขาก็ใส่ไม่ยั้งอะแต่รัฐบาลเนี่ยดูจริงจังกับภารกิจนี้มากกว่าภารกิจของการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยซ้ำไปนี่ผมไม่ได้พูดบันทอนกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานนะผมหมายถึงรัฐบาลในส่วนกลางที่แสดงออกเอาก็คิดดูสิครับระเบิดดังไม่เท่าไรฮนะสุเทพพูดไก่อูพูดหลายคนในรัฐบาลทิศทางมา ทางเดียวกันนะครับปณิทงปณิธานทั้งนั้นนเป็นพวกเห็นต่างไม่ใช่สถานการณ์ก่อ,อการร้ายอะไรเป็นภายในทํากันเป็นขบวนการพวกนี้เป็นพวกเสียประโยชน์จากประชามติไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับและเป็นไงพอถึงวันนี้สื่อบวลชนต่างประเทศเขารายงานนะครับบอกว่าทางการไทยเนี่ย เจ้าหน้าที่คุณรับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานก็ปรากฏว่าเศษโทรศัพท์ที่ใช้ก่อเหตุตั้งระเบิดนั่นนะ่ะมีซีเรียลนัมเบอร์มาจากประเทศมาเลเซียทางการไทยขอความร่วมมือทางการมาเลเซียให้ช่วยตรวจสอบมีการจับกลุ่มควบคุมตัวผู้ต้องหาหนีไม่จับจากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุเกี่ยวข้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีมีคนร้ายพูดภาษายาวีปล้นรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดปัสสาว่อยู่บนถนนสายเซาเทิร์นหลบหนีไป mm. เมื่อวานนี้เกิดเหตุระเบิดที่จังหวัดยาลาสา,สาจุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าพบวัดสดุอุปกรณ์และวิธีการต่อวงจรระเบิดเป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดเหตุในเจจังหวัดภาคใต้ ทั้งหมดทั้งหลายนี่เกิดแล้วนะครับปรากฏว่าพันเอกเบียพงศ์กลิ่นพันรองโฆษกคสชอบอกว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สามจังหวัดนะท่านดูทีครับคือผมก็ไม่ได้ว่าฟันธงนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเข้าถึงข้อมูลหลักฐานหนักแน่นชนิดที่เรียกว่าเอามาฟันธงขวาซ้ายเป็นแต่เพียงว่าไอ้ที่พูดว่าเป็นไฟ ไม่พอใจผลประชามติไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับพูดลอยๆพูดทรงเดชไปงั้นแต่เวลาพอมีหลักฐานมันทำท่าจะเกิดน้ำหนักว่าเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มไหนฝายรัฐนี่ปฏิเสธผากลางหลักฐานมาเลยแล้วจะให้เราเชื่ออะไรชายหนุ่มคนหนึง่งภูมิลำเนาอยู่สันกำแพงเชียงใหม่ มาทํางานรับจ้างในบริษัทผู้รับเหมาของเชฟรอนบริษัทเจาะน้ามันรายใหญ่ของโลกสัญชาติสห,สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่ามีภาพวงจรปิดถ่ายติดไปอยู่ในห้างโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นล่ะครับนำมาสึ่งการปฏิบัติการใหญ่เอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบุกไปคุมตัวมาจากกลางแท่นขุดเจาะในทะเลอ่าวไทยวันนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ หลังจากชายคนนี้ถูกจับตัวไปไม่นานก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานรักชายคนนี้เป็นพี่ตัวเองแทนตัวว่าเป็นน้องสาวโพสต์ข้อความใน Facebook เลยครับยืนยันว่าชายคนนี้บริสุทธิ์เธอไม่เชื่อเด็ดขาดว่าจะไปก่อเหตุถึงขนาดว่าไปวางระเบิดห้างสรรพสินค้าได้อธิบายต่อไปว่าก็พนักงานที่ทำงาน ที่แท่นคุดเจาะนั่นน่ะคืนก่อนที่จะเดินทางลงไปกลางทะเลเนี่ยเขาก็เช่าห้องพักให้ที่โรงแรมทวินโลตัสโรงแรมทวินโลตัสที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับห้างเทสโก้โลตัสก็เป็นธรรมดาที่เขาจะไปซื้อขนมซื้อของขบเคี้ยวใส่พกใส่ห่อเอาไปกินเวลาทำงานกลางทะเลเจมอนี่ก็ไปตามนั้นนะครับปราว่าถูกจับไป แล้วอ,อําึ้งอึกอักนี่วันนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ภูทรภาค8เนี่ยพูดไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ดีแล้วนะครับแต่ทำไงได้ล่ะมีอำนาจมาตรา,รา44คุ้มไว้เจ็ดวันเพราะฉะนั้นชายคนนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้อะแต่ว่าฝ่ายรัฐเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมาไม่ง่ายๆแล้วเขาเก็บไว้จน7วันอะแล้วค่อยออมแอมปล่อยออกมาแล้วก็บอกว่าได้รับความร่วมมือดีมาก แล้วก็ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเอากันอย่างนี้แหละครับแต่ว่าพอจับไปแล้วไปเปิดเผยข้อมูลไปลงพัดหัวหนังสือพิมใหญ่โตบอกภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกแล้วครับคนถ้าป่าตั้งสติได้ก็ไม่เท่าไรฮะแต่ว่าคนที่มันตะเลิดเปิดเผยอันแน่เชียงใหม่บ้านทักษิณบ้านยิงลักบ้านเสื้อแดงไปนู่นนะครับนี่ที่เ่ยวจับกลุ่มประชาชนอยู่เมื่อกัน เห็นไหมล่ะจับแต่พวกเสื้อแดงทั้งนั้นก็ใช่สิก็เสื้อแดงมันถูกจับมาตลอดทุกเหตุการณ์ทุกวีทุกวันอยู่แล้วนี่ครับอีกพวกหนึ่งเคยถูกจับที่ไหนยึดทำเนียบยึดสนามบินคดีไปถึงไหนล้มการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างฆ่ากันเป็นร้อยศพกลางเมืองหลวงเนี่ยเอาว่ายังไงมันไม่มีนี่ครับคดีความ ขนาดนี้ทหารแล้วเขายังร่างรัฐธรรมนูญช่วยให้จะลงสมัครสอ,สอสอได้ด้วยซ้ำไปสมัยหน้ากนะ็มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเวลาเราทวงถามความยุติธรรมเมื่อวานแถลงข่าวบางพวกบอกไอ้พวกนี้ร้อนตัวคนนะครับไม่ใช่หลักกิโลมายัดเยียดมากล่าวหามาเหยียบย่ำกันแบบนี้จะให้นั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่าฉันไม่ร้อนตัวไม่ใช่นะ วกผมเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจมีเกียรติยศศักดิ์ศรีคนเท่ากับพวกคุณนั่นแหละเป็นแต่ว่าพวกคุณมีเส้นพวกผมไม่มีเป็นว่าแต่พวกคุณเนี่ยทำอะไรไม่ผิดพวกผมทําอะไรก็ผิดแต่พวกผมก็ไม่เคยเปลี่ยนจากจุดยืนนี้เพราะผมมั่นใจว่านี่คือจุดยืนที่ถูกต้องถ้าหากเราไม่ยืนปักหลักกันไว้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เข้าพกเข้าพงเข้ารกเข้าพงไหลไปถึงไหนแล้วประเทศไทย แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นบุญเป็นคุณหรอกครับไม่คิดว่าจะทวงว่าที่ยืนหยัดกันอยู่ในประเทศไทยต้องสำนึกไม่ใช่ครับพวกเราประชาชนนี่แหละต้องสำนึกบุญคุณของแผ่นดินแล้วต้องรักษาบ้านรักษาเมืองไว้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องผมไม่เชื่อแล้วครับว่าอำนาจแบบนี้นี่จะอยู่ไปชั่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นมีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารมันเสียหายอยู่แล้ว หลักการประชาธิปไตยบิดเบี้ยวมันเสียหายอยู่แล้วใช้อำนาจใช้กฎหมายกันอย่างอายุติธรรมเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานมันก็เสียหายอยู่แล้วแต่เอาแค่เสียหายหเถอะครับอย่ายให้ถึงขั้นชิบหายนี่ไงครับก็เลยสิ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่ต้องทํากันอยู่แล้ววันนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับก็มีข่าวออกมาเนี่ยเรื่องระเบิดเนี่ยนะพลเอกประวิทย์ท่านก็อบอกว่ามั่นใจ ว่าเหตุการณ์ระเบิดนี่ไม่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าตอนนี้กําลังตามหาผู้บงการวอนอย่าก,กดดันเจ้าหน้าที่ใครไปกดดันอะไรท่านน่ะนอกจากพวกท่านเองท้งนั้นน่ะนี่ผมถามจริง,รงๆไ้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เจ็ดจังหวัดเกิดเหตุนี่ถ้าเขาไปพบข้อมูลหลักฐานว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องประชามติเลยมันเป็นเรื่องอื่นเ,นเขากล้าพูดไหมไม่กล้าถามว่าทําไมไม่กล้าก็คนในรัฐบาลเนี่ยชี้มาเรื่องการเมืองทั้งนั้นน่ะ อแล้วใครไปกดดันเจ้าหน้าที่ท่านสั่งกันไปเองอผมรู้บอกว่าเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดห้ามให้ข่าวมีข้อมูลอะไรให้ส่วนกลางเท่านั้นให้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าได้ข้อเท็จจริงอะไรมาเนี่ยท่านต้องเอาไปปรับแต่งให้เข้ากับเรื่องที่ท่านวางพล็อตเอาไว้เสียกอ่อนแล้วถึงค่อยอธิบายกับสังคมอย่างนี้แหละครับ ก็อย่างที่บอกไงไอ้วัสดุเนี่ยก็แบบเดียวกันกับที่ใช้กับ3จังหวัดไอ้โทรศัพท์นี่ก็มีซีเรียลนัมเบอร์มาเลเซีย,ยส่งให้ทางการเพื่อนบานเขาตรวจสอบตัวผู้คนหลายคนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยควบคุมตัวไว้แล้วบ้างก็มาจากตรงนั้นแล้วท่านบอกว่าไม่เกี่ยวหมายความว่ายังไงะคือผมไม่ได้พูดนะครับว่า เป็นสาเหตุเพราะว่ากลุ่มก่อเหตุจากสามจังหวัดทำเนี่ยผมฟันธงไม่ได้และผมบอกตรงๆนะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักว่าจะเป็นสาเหตุจากตรงนั้นจริงๆเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าในส่วนกลางศูนย์ของอำนาจเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่อ่ะแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารไงเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์ในบรรดาเครือข่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันไงเล่า ขบวนการไหนทําก็ไม่รู้แล้วครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือศักยภาพในการใช้กําลังในการแช่อาวุธนี่เขาไม่กลัวคอสอชอเลยซึ่งประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่มีไอ้กลัวเนี่ยไม่ไม่กลัวกันแล้วครับแต่มันไม่มีกําลังทําไม่มีปัญญาทาแจกขันยังถูกจับก่อนแจกเลยแจกปฏิทินยังถูกจับก่อนน่ะจะขึ้นป้ายศูนย์ปราบโกงยังถูกจับเรียบทั้งประเทศเนี่ยมีปัญญาไปวางระเบิดอ่ะ นี่ตาพี่น้องประชาชนคนเห็นต่างกับรัฐบาลคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญคิดจะวางระเบิดนี่ยาว่าแต่ไปวางตามเจ็ดจังหวัดนั่นเลยฮะวางในบ้านตัวเองก็ถูกจับกอนเพราะเราไม่ได้มีพฤติกรรมแนวทางแบบนั้นนี่ดีนะครับที่พีททีวีไม่ได้ออกอากาศทางดาวเทียมเพราะถ้าออกอากาศผมจะพูดอย่างนี้แลวผมจะพูดหนักกว่านี้ด้วยเพราะว่า มันต้องให้คิดกันบ้างสิครับสังคมไทยนีย่แล้วก็อย่าไปนึกนะครับว่าคุณเจะไล่จับไล่อะไรไปแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วคุณชี้นาคนกลุ่มหนึ่งได้แต่คุณชักนําความหวาดกลัวมาให้ผู้ที่ถูกกระทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยโดนเหยียบมากๆเนี่ยเอาละไม่มีแรงสู้ในทางกําลัง เพราะแนวทางก็ไม่คิดจะสู้แบบนั้นแต่ว่าหัวใจความรู้สึกเนี่ยครับมันสะสมนะมันเพิ่มแรงอัดแรงดันนะครับพวกท่านก็รู้อยู่นี่ว่าในวงล้อมของอำนาจเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวอะไรกันเท่าไหร่แล้วเอกอาคุคุณก็เหยียบประชาชนกลุ่มหนึ่งเอาไว้แบบนี้ถามจริงๆเอถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเข้าจุดโฟกัสในรับมือทันตั้งตัวไว้เฉพาะแค่เหตุการณ์ระเบิดนี้เนี่ยนะครับขบวนการที่เขาอยู่เบื้องหลังที่เขาจัดการนั่นนะผมว่าพวกคุณก็ไม่มีปัญญาอยู่แล้วแล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องมายัดเยียดเรื่องพวกนี้ให้กับประชาชนคนธรรมดามือเปล่าๆอีกนี่ก็อีกหลายๆคนนะครับก็ส่งขึ้นมานี่คือนายกรัฐมนตรีนี่ ผมเห็นว่าเหตุการณ์นี้ท่านก็พยายามจะแสดงบทมวยหลักอยู่นะครับคืออยากดดันเจ้าหน้าที่ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานนี่ท่านก็พยายามจะพูดจะอธิบายแบบนี้แต่ว่าท่านไม่ต้องบอกสังคมส่วนอื่นก็ได้ครับไอเรื่องว่าอยาไปกดดันเจ้าหน้าที่พูดกับพวกท่านเองนั่นแหละเพราะมันไม่มีใครกดดันเลยมีแต่พวกท่านนั่นแหละ จนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเขาขาสันกันหมดแล้วโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยผมเห็นใจอย่างยิ่งเพราะไม่กล้าพูดในสิ่งที่มันต่างกับทงซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเขาวางเอาไว้ไงเนี่ยวันนี้แตนรองนายกประวิตรควบคุมฝ่ายความมันคงท่านก็ฟันทงเข้ามาอีกว่าไม่เกี่ยวกับสามจังหวัดภาคใต้อย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าแต่มันเกี่ยวละ่ะและอย่างที่ผมถามไงวัสดุอุปกรณ์ข้าวของผู้คนเนี่ยหลักฐานมันก็ชี้ว่ามันเหมือนคล้ายกับตรงนั้น แล้วท่านยังยืนยันว่าไม่เกี่ยวในขณะที่ประชาชนคนรักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงเลยท่านบอกว่าเกี่ยวแน่แนเบรกดีกว่าครับท่านผูน้ชมครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ มีการถแถลงข่าวของทีมโคศกโคอสชนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยฮะในขณะที่ผมกำลังบันทึกเทปอยู่นี่นะฮะก็คือมีคุณวินไทยสุวารีอันนี้โคศกนะฮะพันเอกปียพงศ์นี่ก็เป็นรองโคศกนะครับแล้วก็พันเอกหญิงสิริจันทร์งาเทามั้งครับเป็นรองโคศกอีกคนหนึ่ง ผมเปิดเปิดดูเนี่ยก็คือรวมความว่าอ้าวมีการพูดว่านี่สถานการณ์ตอนนี้ทุกหน่วยงานเขาดูแลนะฮะกระทรวงทะวงกลมที่เกี่ยวข้องก็ว่าว่ากันไปแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ชมก็คือพันเอกปียพงษ์เนี่ยนะครับพยายามจะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิทธ์เนี่ยไม่มีการพูดชี้นาเลยว่าเป็นคนไหนหรือกลุ่มไหนอยู่เบื้องหลังและสนับสนุน ยืนยันว่าตลอด3-3 4วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนผู้บังคับบัญชาระดับสูงยังไม่ได้ให้ความเห็นชี้นำไปยังบุคคลกลุ่มต่างๆแต่อย่างใดเพราะจะกระทบต่อรูปคดีส่วนจะเกี่ยวข้องกับนปชหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ขอให้ประชาชนทั้งประเทศได้ลุกขึ้นมารวมใจในการแสดงตนเป็นเจ้าบ้านดูแลพื้นที่ของตอนเองเพื่อเสริมกำลังป้องกันบ้านเมืองให้มีความแข็งแรงนะครับ ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุทหารได้เชิญตัวกลุ่มบุคคลส่วนหนึ่งมาหาข้อมูลซึ่งมีการบิดเบือนว่าทหารอุ้มคนหายไปขอชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุเรามีข้อมูลพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลจึงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาให้ข้อมูลขอยืนยันว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารและได้รับการดูแลอย่างดีโดยดําเนินการทุกอย่างยึดต,ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่คนเพราะอาจกระทบต่อรูปคดีได้เชื่อว่าคดีนี้ไม่มีการจับแพะแพะอยู่นี่แล้วไงฮะอยู่บนเสื้อเนี่ย และก็เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายแหมน่ารักเชียวเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความร้ายแรงกระทบต่อขวัญกาลังใจของคนทั้งประเทศจึงต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์และรอบคอบเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานเชื่อมั่นว่าจะจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้ผมอ่านให้เกือบเกือบหมดนะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไปปิดห้องพูดกันเองได้ไหมคือพวกคุณกันเองไง ไม่ต้องมาเสียเวลาประชาชนเลยคือประชาชนมันไม่มีใครที่ออกมาชี้โบชี้เบชี้ซ้ายชี้ขวากล่าวหาคนนั้นคนนี้ไม่มีครับมีแต่พวกคุณเครือข่ายที่เขาบอกว่าสนับสนุนพวกคุณนั่นแหละที่ทําอยู่แบบนี้มา3ามสี่วันแล้วแล้วก็ไม่เห็นไปว่าอะไรเขาอ้างว่า นายกรัฐมนตรีรองนายกฝ่ายความมั่นคงไม่เคยพูดชี้นาว่าเป็นกลุ่มไหนเอาแล้วปล่อยให้เด็กๆพูดไม่ห้ามนี่หมายความว่าไงมันต้องเรียกมาดีดหูบ้างแล้วครับว่าไปทําแบบนี้จะยิ่งมีแต่ความเสียหายแล้วสื่อไปสุดทางยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องประชามติแล้วจเจ้าหน้าไปไว้ไหนกันละครับเอาความเชื่อถือมาจากไหนล่ะทีนี้สนุกกันนักเลยครับ กับการที่ทําให้ประชาชนซึ่งเขาเข้าตามตรอกออกตามประตูเขาอยู่ตามกาติกาต้องลากเข้ามาให้มีความรู้สึกว่ากาติกานี้มันพึ่งไม่ได้ตรอกประตูที่เคยมีควรเดินเข้าเคยคว,ควรเดินออกก็กลับกลายเป็นว่ามันถูกปิดทุกช่องทุกทางแล้วคนอย่างพวกผมเนี่ยนะฮะคนอย่างประชาชนซึ่ง เรายืนยันว่าหลักการประชาธิปไตยเท่านั้นที่เราเชื่อมั่นจะให้พวกเราอยู่ยังไงหรือว่านึกกันว่าประเทศนี้พอท่านชนะประชามติแล้วท่านจ,จะทำยังไงกันก็ได้นี่คือใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลคิดกันอย่างนั้นเลยครับเรียกเข้าไปสอบมั่งสิสุเทพเทือกสุบรรถาวรเศนเนียมพวกนี้ พูดยิ่งกว่าผู้พิพากษาอีกนะครับเพราะผู้พิพากษาเนี่ยกว่าที่ท่านจะชี้ชัดวินิจฉัยเนี่ยท่านต้องมีพยานมีหลักฐานตรวจสอบใช้ดุลยพินิจใช้ข้อกฎหมายต่างๆนานา,นาเนี่ยแต่ละคดีเนี่ยทำกันนานนะครับกว่าจะถึงที่สุดแต่พวกนี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยชี้กันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นต่าง แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐใครว่าอะไรมาขอความร่วมมือประชาชนขอความร่วมมือสังคมสังคมตรงไหนล่ะครับที่ไปสร้างให้เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่มีไปลากมาสอบสิครับสุเทพนี่ที่ยืนยันน่ะไหนละหลักฐานไหนละข้อมูลยังไงเหตุเกิดที่จังหวัดสุราธานีไปวางระเบิดกันหน้าสำนังกงานตำร,รวจน้ำยางไงสถานีตำร,รวจน้ำยางไงครับ ผมนี่ก็ชี้ได้ว่าสุเทพเลยทำเองแต่ผมไม่เห็นประโยชน์ไงก็เลยไม่พูดจะไปบอกว่าเป็นเพราะว่าคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่พอใจที่พี่น้องชาวปากใต้รับถามจริงๆนะครับพวกผมนี่จะต้องไปโกรธแค้นอะไรพี่น้องชาวใต้เพราะว่าลงสมัครเลือกตั้งอะไรกันเนี่ยตรงนั้นคะแนนประชาธิปัตย์มาตลอด20 30ปีอยู่แล้วเนี่ย เลือกตั้งปี54ก็ประชาธิปัตย์ประชามาติรัฐธรรมนูญฉบับปี50ประชาธิปัตย์บอกว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังพี่น้องชาวใต้เขาก็ลงรับเป็นส่วนใหญ่88กว่ากว่าต่อ11กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะปี50น,นั่นนะแหละแล้วมันเหตุผลอะไรที่มาโกรธแค้นเอาเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์นั่นแหละควรโกรธ เพราะอภิสิทธ์ชวนบัญญัติใครต่อใครบอกว่าให้รับสุเทพบอกว่าไม่รับแล้วประชาธิปัดแพ้แพ้แม้แต่จังหวัดตรังบ้านนายชวนแพ้สุเทพอ่ะแบบนี้เขาโมโหไหมแต่ผมเห็นว่าการจะกล่าวหาคนเนี่ยนะครับมันต้องรับผิดชอบมันต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนี่บางคนที่เขา คิดอ่านทางการเมืองเหมือนกับผมเป็นพี่น้องร่วมอุดมการหมายถึงว่าประชาชนที่เขาต่อสู้รวมกันมาเนี่ยนะครับเขาตําหนิผมด้วยนะว่าเต้นจะอดทนไปถึงไหนอะจะไปลูกผู้ชายอะไรกับมันไอ้พวกนี้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายประธานโทษถอะครับด้วยความเคารพถ้าใครกําลังคิดอย่างนี้เนี่ยนะเราสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนต้องสู้โดยวิธีการที่ถูกต้องนะครับเพื่อรักษา ความแข็งแรงของหลักการเอาไว้เราประกาศมาตลอดว่าเราเชื่อมั่นในหลักการนี้และเราจะยืนหยัดกับหลักการนี้จนถึงที่สุดแต่พอเราโดนกระทามากๆเราบอกเอาหลักการวางไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวแล้วออกไปซัดกับมันข้างนอกมันก็จะไม่เหลืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการอะ ว่าในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกประเทศเนี่ยครับมันต้องผ่านการเขี่ยวกรำมันต้องผ่านการถูกกระทํามันต้องผ่านความเจ็บปวดและต้องเอาชนะด้วยความอดทนและถูกต้องมันต้องมาแบบนี้ครับการต่อสู้ของเราเป็นการเดินทางไกลไม่ใช่จะเอาแพ้เอาชนะกันเด็ดขาดภายในชั่วข้ามวันไม่มีการเดินทางไกลด้วยแนวทางที่ถูกต้องด้วยหลักการที่ชอบทำเนี่ย มันไม่มีใครล้มเหล,ลวหรอกครับแต่มันจะมีคนล้มเลิกล้มเลิกก็ไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องความสมัครใจแต่ผมคนหนึ่งอะผมไม่ล้มเลิกและผมมั่นใจว่าผมเดินถึงด้วยยิ่งพวกนี้แต่เลอะเทอะแบบนี้นี่ยิ่งง่ายครับแต่ไความง่ายเนี่ยมันอยู่กับความเจ็บปวดด้วยเนี่ยฮะดูวันวัน,วนแถลงนี่แถลงแบบนี้ออกอาการแล้วไงคือเริ่มไปต่อไม่ได้อะไรไงครับ ไอ้ที่เที่ยบจับคนเสื้อแดงทเที่ยวจับประชาชนเที่ยวพูดให้ข่าวสับสนรายวันเริ่มตันไงเพราะผู้สื่อข่าวก็เริ่มถามหนักๆแล้วนะครับว่าแล้วที่ไปจับเข้ามาเนี่ยตกลงมันเกี่ยวกับใครแนะ่แล้วที่ส่งเรื่องไปที่มาเลเนียยังไงวันสองวันนี้นลยท่านจะคจะท่านคอยดูนะครับท่านอาจจะเห็นการแถครั้งใหญ่ของฝ่ายรัฐ ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นขับรถก,ก็คืออาจจะเห็นฝ่ายรัฐเน็ตดริฟต์นะครับคือไปทางข้างเลยนะครับเอาข้างไปทางคันเอียดลากไปตามถนน,นท่านคอยดูแต่เขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะเราเรียกร้องได้ครับเรียกร้องความผิดชอบแต่เขาไม่มีครับและพวกสุเทพพวกท้าวรพวกนี้ก็ก็พูดกันไปเรื่อยทีนิวสธิยาณอะไรเงี้ยนะฮะคือพวกนี้เอาแค่ว่าปลุกปั่นยังไงเนี่ย ให้ฝ่ายที่เห็นต่างกันทางการเมืองถูกเกลียดชังได้แล้วก็ยอมอารมณ์ยอมความรู้สึกของประชาชนที่สนับสนุนพวกตัวเองเนี่ยให้ตกอยู่ในทะเลของอัคคติอย่าให้ขึ้นฝังได้คือตราบใดก,ก็ก็ตามนะฮะที่ยังสามารถสร้างเพลิงโทสะสร้างทะเลแห่งอัคคติให้เป็นคลื่นลมให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าแม้มันมีปัญหามันเต็มไปด้วยความจริงจะอันเนี้ยเขาถือว่าสำเร็จ เพราะคนพวกนี้อธิบายหลักการกับประชาชนไม่ได้นะครับว่าหลักการที่ตัวเองต่อสู้นี่คืออะไรนะอธิบายไม่ถูกนะถ้าอธิบายถูกเนี่ยเอาตัวแน่ที่สุดมาเลยมาขึ้นเวทีกันสักงยกก็ได้พร้อมนะครับใครก็ตามมาเอาแน่สุดๆเบอร์หนึ่งมาเลยนะครับเอาเดอะเบสมาผมพร้อมที่นี่ทุกเวลาคำว่าพร้อมที่นี่นี่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมาดีเบตกันที่เวทีของพีททีวีนะครับผมไม่เกี่ยงสนามเอาเวทีเป็นกลางตรงไหนก็ได้อธิบายกันเลยนะครับว่าหลักการที่ยืนสู้กันมาเป็นสิบปีนี่ของเราคืออะไรของคุณคืออะไรมันชัดนะครับว่าถ้าพูดกันด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักการเนี่ยถ้าเป็นมวยไม่เกิน2ยกครับรู้ผลพอขึ้นยกสกรรมาการจะมองตา อีกฝ่ายหนึ่งพอยกสี่ก็ต้องยุติการชกค,ครับเพราะหาวาฒารุณไม่ได้คุยว่าผมแน่มากนะครับแต่มั่นใจว่าหลักการที่ยืนอยู่เนี่ยมันถูกต้องคนถ้าพูดในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่เป็นความจริงเนี่ยมันไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากมายว่ากันไปตรงๆเนี่ยชัดๆเนื้อๆเนี่ยครับอีกฝ่ายที่เป็นแผนกบิดเบือนมาตลอดก็ไปไหนไม่ถูกแล้ว อ่ะผมขออนุญาตมาเรื่องระเบิดนี่ก็ไปรวมๆเลยนะฮะไม่ได้เปิดไล่ข่าวเป็นชิ้นๆน,นะแต่ไอ้ที่พูดไปนั่นนะคือรวมๆของสถานการณ์ข่าวณนะวันนี้แล้วล่ะนะครับมีการนำตัวคุณบุญเลิศคุณทัศนีนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเดี๋ยวเนี่ยกะว่าบันทึกเทปเสร็จนี่ก็จะโทรไปถามข่าวทีมทนายความถามข่าวพัก,พวกเพื่อนฝูงเหมือนกันว่า เป็นข่าวดีหรือไม่นะครับแต่ผมเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะขังคณะนี้ไว้อีกต่อไปนะครับคือตั้งแต่วันที่จับไปอยู่ในค่ายทหารเอาไปอยู่ในกองปราบเอาไปอยู่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมกับไปขังคุกอีก12วันเนี่ยผมว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปแล้วเพราะว่าพฤติการเนี่ยมันไม่ผิดเลยไงในการปทำประชามาตินี่ถ้าหากว่า ต่างประเทศเนี่ยนะครับสังคมสากลเนี่ยเขารู้ว่าคนพวกนี้ถูกขังในเรือนจําเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่มีทางเข้าใจหรอกครับเพราะในการทําประชามติที่ทั่วโลกเขาทากันไอ้แบบนี้มันเป็นเรื่องทําได้แล้วก็หวังใจว่ารังสรรค์มณีรัตสมโพธสายเทพและคณะก็ไม่ควรจะต้องถูกส่งเข้าเรือนจําเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยขั้นตอนที่มากรองปราบวันเนี้ย มันเป็นขั้นตอนแบบเดียวกันกับที่คุณทัศนีคุณบุญเลิรและคณะเนี่ยถูกพามาในวันที่สองสิงหาคมที่พวกเราไปมอบตัววันเดียวกันเนี่ยฮะเนี่ย,ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจากกองปลอมจะส่งเขาเขา้าเรือนจําอีกหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ควรจะทําแบบนั้นแล้วก็หวังใจว่าภัยดาวดินนะครับก็ควรที่จะได้รับอิสรภาพโดยเร็วแล้วก็เรียกร้องนะครับอย่างตรงไปตรงมา ว่าให้ปล่อยประชาชนที่ท่านไปจับตัวมาได้แล้วถ้าจะอ้างว่าท่านมีอำนาจเออะก็เวันเวันเนี่ยก็บอกลูกเมียบอกครอบครัวเขาบ้างว่าเอาไปไว้ตรงไหนชะตากรรมเขาเป็นยังไงอย่าถือว่าเขาเป็นประชาชนเฉยๆคือไม่ใช่ว่าคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับที่พอมีชื่อมีเสียงหรืออดีตสสคุณก็ บอกกับประชาชนบอกกับสังคมว่าเขาไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าพอเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วคุณก็ไม่บอกคุณบอกม,มีมีอำนาจไม่ได้นะครับนี่หลายจังหวัดนี่ผมเห็นในเว็บไซต์นี่นะฮะในเฟซบุ๊กที่เขาสื่อสารกันเนี่ยนั่นพี่ลูกมีญาญิพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยนะครับชะตากรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้และแต่อย่างที่ผมบอกอะหลายคนเนี่ยอายุหกเจ็ดสิบเนี่ยมีโรคประจําตัวต้องกินยาต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เนี่ยจะให้ ครอบครัวญาติมิตรเขารู้สึกยังไงไอทำแบบนี้เนี่ยท่านได้ภาพกว้างก็ได้ไม่กี่วันแล้วครับที่ไปสร้างกระแสให้คนระแวงสงสยัยเสื้อแดงแต่ว่าทางลึกเนี่ยท่านรู้ไหมท่านไปสร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนให้กับครอบครัวของผู้ถูกกระทําให้กับลูกหลานญาติมิตรวงตระกูลมากมายขนาดไหนท่านจะเดินไปตามรถแมบพบโดยเดินเหยียบหัวใจคนไปทั่วอย่างนี้เลยครับ ประทานโทษเธอครับขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวในศาสนามาหน่อยช่วงนี้เข้าพรรษาเหตุที่พระพุทธเจ้าโปรดให้มีช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงหน้าฝนหน้านาหน,น้าพ่อปลูกเนี่ยนะครับก็ปรากฏเกิดเหตุในยุคพุทธกาลนุ่นว่าพระสงฆ์ท่านก็ต้องเดินบินธบาตแต่เป็นวัดปฏิบัติสัญจรไปโน่นมานี่ ก็ปรากฏว่าลงนาเหยียบข้าวเหยียบกล้าเลือกสวนไรนาะชาวบ้านเสียหายชาวบ้านเขาก็โอดโอยโวยวายพระพุทธองค์ก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้มีช่วงขา้าวพัรษาหมดหน้านาหน้าพอปลูกทุกอย่างมันก็แก้ปัญหากันบน,บนสภาพความเป็นจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้พระพุทธศาสนาก็เลยยืนยงเดินหน้ามาจนถึง 2,559ปีหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปเห็นไหมแต่อำนาจนี้เนี่ยคุณจะเดินโดยการเหยียบหัวใจประชาชนไปเรื่อยๆแล้วคุณจำไว้นะครับว่าความอายุติธรรมเนี่ยมันไม่ต้องเกิดกับตัวเองเหรอกนะมันเกิดกับใครก็ได้แต่ว่าเราไปเห็นเนี่ยเราก็เจ็บปวดเราก็อึดอัดเราก็รับไม่ได้ แล้วคุณก็จะเดินเหยียบเหยียบเยียบเยียบยไปแล้วก็คุณบอกว่าคุณจะไปถึงเส้นชัยที่รถแมพจริงเหรอครับคิดดูดีๆนะครับทบทวนเสียบ้างใครต่อใครที่เที่ยวพูดจาเลอะเทอะไปเที่ยวให้ร้ายป้ายสีคนเนี่เรียกมาดีดหูเสียบ้างเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ